มูลที่ต้องการค้นหาเนี่ยยังไม่ใช่นะคะโอ้ครับครับครับต้องมาพิมพ์ที่ต้องดูเลื่อนมาหน่อยนะคะตรวจสอบจำนวนครั้งในการเข้าร่วมรายการค้นครหับารายชื่อท่านได้จากกล่องค้นหาพอคเรราับเลื่อนลงมานี่กล่องค้นหาอยู่ตรงนี้นะคะโอ้กล่องคค้รนับหาครับจะเขียนว่าพิมพ์ชื่อที่นี่นี่เรคารับจึงพิมพ์ชื่อเราลงไปนะคะครับเดี๋ยวลองพิมพ์คุณมงคลชัยนะคะมงคลชัยพอพิมพ์มงคลโอช้ัยไปตอนนี้น่ะมีครัสบ่งครักบารบ้านมาหนึ่งครั้งหรือเปล่าคะครับเมื่อรวูั้นสึทกี่ว่าสิสบ่งเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดก็ได้ส่งครับก่อนหน้านั้นก็ส่งแต่ว่ารู้สึกจะส่งไม่ได้คงจะโอส่งเคไม่ได้นะครับค่ะส่งไม่ได้แล้วก็จะไม่ปรากฏในนี้ค่ะครับนี่ครับขอบคุณครับวิธีการค้นนะคะพิมพ์ชื่อไม่ต้องใส่คำนำหน้านะคะครับครับครบัาบงทข่อาบนคุณพิมพ์ชื่อมาชื่อซ้ำกับเราหลายท่านเราก็พิมพ์ชื่อเสร็จแล้วเราก็วรรคไปพิมพ์นามสกุลนามสคกรัุบลนี้จะไม่ซ้ำกันข้อมูลก็จะมาเฉพาะเราแต่บางท่านชื่อท่านไม่ซ้ำใครน่ะท่านพิมพ์มานิดเดียวยังไม่จบชื่อเลยก็อาจจะเห็นข้อมูลเราทั้งหมดแล้วก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะดร.นิดหน่อยดร.เฉงคะตอนนี้นะคะก็คือยังมีคิวที่รออยู่หลายท่านนะคะประมาณ6ท่านนะคะถ้าแต่ละท่านสามารถแบบว่าเล่าแบบกระชับกระชับเราก็จะได้แบ่งปันให้เพื่อนได้มาแบ่งปันด้วยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาท่านละ3 ถึง 5 นาทีนะคะและในช่วงต่อไปเนี่ยเรามีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราส่งการบ้านอยู่4 วันนะคะในวัน4 วัน 5 วันที่เราส่งการบ้านนี้ถ้าเราเข้ามาในช่วงนี้เราได้ส่งการบ้านแล้วเราก็ดูเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็ให้โอกาสเพื่อนส่งเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันกันในการขึ้นมาพูดมาแสดงออกตรงเรื่องของการส่งการบ้านนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ได้นะคะหลายท่านได้ล้างความกลัวกลัวที่จะพูดค่ะไม่กล้าพูดได้แสดงความกล้าของเราออกมาทีนี้น่ะก็อยู่ที่ว่าเรามีโอกาสใช่ไหมคะก็คือมีช่องทางให้เราได้ยกมือแล้วก็ได้พูดท่านใดที่มีเนื้อหาเยอะอยากจะพูดทุกวันเลยนะคะเรามีเรื่องเล่าทุกวันเลยสิ่งที่เราจะได้หนึ่งก็คือเราประมาณว่าเพื่อนที่ยังไม่ได้พูดได้พูดกันไปหมดแล้วสมมติว่าเพื่อนพูดกันหมดแล้วช่วงนั้นว่างเราน่ะมีข้อมูลที่จะพูดนะเราก็ยกมือขึ้นมาพูดได้นะคะก็จะทำให้เราได้บำเพ็ญ2 อย่างค่ะ1ก็คือตอนแรกที่มีเพื่อนเยอะๆเราได้สอบแล้วเราได้พูดแล้วเราก็ได้เสียสละให้เพื่อนที่ยังไม่ได้พูดนั้นพูดนะคะแต่ทีนี้พอกรณีที่ว่าว่างแล้วไม่มีใครพูดเลยเราก็ได้มีโอกาสเรียกว่าเราได้เสียสละบำเพ็ญพูดในช่วงจังหวะที่ว่างนั้นก็จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาของช่วงโอกาสนั้นนะคะดังนั้นเราสามารถเลือกได้2 อย่างเลยเราจะเสียสละช่วงไหนอย่างไรนะคะและเวลาของการพูดพี่น้องเราเยอะเราขอกำหนดเวลาไว้ประมาณ3 นาทีถึง 5 นาทีนะคะท่านใดจะใช้น้อยก็ได้ใช้น้อยเรามีเนื้อหาไม่เยอะเราพูดเท่านี้เราคิดว่าแบ่งปันที่น้องเข้าใจแล้วเราก็ใช้3 นาทีหรือว่าจะเลยไปกว่านั้นแต่ไม่ควรเกิน5 นาทีเพราะว่าถ้าเกินไปก็จะทำให้พี่น้องท่านอื่นมีโอกาสได้พูดน้อยลงนะคะค่ะก็ประมาณกันเอานะคะตรงนี้เนี่ยใช้การประมาณให้ท่านสบายใจใช้การประมาณเอาเชิญค่ะต่อไปเชิญคุณซินดี้ค่ะ